ราไปติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับเป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567นะครับเริ่มต้นขึ้นในเวลา 9:30 นาทีโดยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตตาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับกล่าวเปิดการประชุมพร้อมกับแจ้งเวลาอภิปรายทั้งหมด3 วัน 43 ชั่วโมงฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลได้ฝ่ายละ20 ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับได้ชี้แจงหลักการและก็เหตุผลความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณปี67ว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ 3.48 ล้านล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่าน6ยุทธศาสตร์นั่นก็คือด้านความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านการปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาครัฐสำหรับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้นะครับอยู่ที่ 2.787 ล้านบาท2,787,700,000 บาทนะครับแล้วก็เป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลกว่า 693,000 ล้านบาทซึ่งแม้ว่างบประมาณรายจ่ายปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนรัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นกว่าร้อยละ 11.9 เลยนะครับทำให้สามารถจัดสรรงบประมาณไปลงทุนได้มากกว่า 717,722.2 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 4.1 และสามารถชดใช้เงินคงคลังและก็ชำระคืนต้นเงินกู้ได้กว่า 118,361.1 ล้านบาทอีกด้วยซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมทำให้รัฐบาลมีกรอบในการลงทุนในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวมากขึ้นในปีงบประมาณ2568นอกจากนั้นรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเอาไว้ที่ 564,041.2 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.2 ของวงเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐและชดใช้เงินคงคลังนะครับการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดจะเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินนโยบายทั้งระยะสั้นไปจนถึงระยะยาวรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับทั้งนี้ยุทธศาสตร์ด้านสังคมจะใช้งบประมาณสูงสุดนะครับอยู่ที่ 834,240.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 24% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดเน้นไปที่การกระจายอำนาจให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสรวมไปถึงเสริมสร้างบุคลากรนอกจากนี้ยังสร้างหลักประกันทางสังคมโดยเฉพาะระบบสาธารณสุขจะยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นขณะที่ด้านความมั่นคงนะครับใช้งบประมาณกว่า 57,162.1 ล้านบาทเพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามผู้มิติเพื่อให้หน่วยงานด้านการข่าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่อาจนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ภายในประเทศครับไม่น้อยกว่าร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินนโยบายทั้งในระยะสั้นไปจนถึงระยะยาวโดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีเป้าหมายที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขลงทุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเป็นไปตามกฎหมาย